ทำไปทำไปเริ่มไม่ไหวเว้ยปีปีนึงผมเพาะแล้วผมเสียค่ามาร์เก็ตติ้งยังไม่ต่ำกว่า10ล้านแล้วก็ถามแบบด้วยความปากไวอ่ะกี่ปีกี่เดือนหนูไม่ยอมรับโดน33ปี4เดือนคนบางคนก็จะคิดว่าโกบอยหากินกับคนในคุกครับครับโกบอยบอกว่าจุดประสงค์ตั้งแต่โกบอยทำแต่แรกเลยโกบอยบอกว่าโกบอยจะไม่รับสปอนเซอร์ครับจะไม่รับสปอนเซอร์เกี่ยวกับรายการเพื่อนข้างในครับถ้าผมไม่มี YouTube เพราะมันไม่ได้ทำ YouTube ถ้าคิดในมุมผมนะถ้าผมไม่ได้ทำ YouTube กับมันเนี่ยผมอาจจะฆ่าตัวตายแล้วก็ได้นะตั้มผมหมด 3-40 ล้านอ่ะถูกมั้ยไปไหนไม่ถูกอ่ะสวัสดีครับโกบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกบอยครัชรายการไม่มีเกินว่าขอต้อนรับไม่เลยไม่มีเลยก็สวัสดีเลยอยากให้มันเป็นแบบว่าฟีลว่าชวนคนที่เราอยากรู้จักมานั่งคุยกันในบ้านสบายๆคือจริงๆอ่ะผมมารู้จักโกบอยในฐานะเป็นแบบยูทูบเบอร์ซึ่งก่อนหน้านี้โกบอยก็ไม่ได้เป็นดาราหรือไม่ได้เป็นอะไรที่แบบอยู่ดีๆก็เห็นมาปึ๊บคู่กับพี่นิกกี้มาเลยคืออยากรู้ว่าก่อนหน้านั้นเป้าหมายของการทำ YouTube โกบอยเลยกลัวจนคือก่อนหน้านั้นถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ชื่อโกบอยครัชครับเมื่อก่อนตอนที่แรกๆเลยชื่อโกบอยหัวใจมรกตคือผมทำเกาะทำทัวร์ท่องเที่ยวในทะเลพม่าโอ้ชีวิตผมสบายใจหาตอนนั้นอ่ะจุดเริ่มต้นของการทำ YouTube เนี่ยเราเริ่มจากการจ้างอินฟลูเอนเซอร์กับดารามาก่อนบางช่องเนี่ยน่ารักบางช่องดังรักไม่คิดตังค์แต่ว่าต้องซัพพอร์ตซัพพอร์ตอย่างเช่นอ่ะสมมติว่ากันนะช่องโดมเนี่ยครับโอ้ช่องโดมคนตามไม่เป็นล้านว่ะครับกูบอยกูบอยบอกโดมไปเที่ยวของกูบอยหน่อยรีวิวไว้หน่อยได้ดิกูบอยขอพาพนักงานไป20คนนะขอนั่งเครื่องบินนะขอที่พักนะ3วัน2คืนแล้วโอ้โห20คนตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่ทำไปเริ่มไม่ไหวเว้ยปีปีนึงผมเคาะแล้วผมเสียค่ามาร์เก็ตติ้งไม่ต่ำกว่า10ล้านก็เลยเสือกผุดคิดมาว่าถ้าเราทำช่องของตัวเองมันน่าจะดีนะโปรโมทตัวเองแต่กูเป็นตะแก่หัวล้านคนอ้วนแม่งกูจะไปทำยังไงให้คนมันดูวะจังหวะที่คนไปเที่ยวเกาะหัวใจมรกตมันก็จะมีดาราเยอะแยะเลยครับไปรู้จักกับคนหนึ่งคือผู้จัดไอ้โปรดิวเซอร์รายการซุปตาพาตะลุยพี่เอครับครับครับพี่เอเนี่ยเขาก็น่ารักเขาก็พาตอนนั้นพิธีกรเนี่ยมีอยู่สองคนครับมีปาล์มหยอยปาล์มหยอยนิกกี้กับนิกกี้ครับมีวันคุณเอก็โทรมาบอกโกบอยมีคอนเนคชั่นอยู่ที่ภูเก็ตไอ้ที่เชียงใหม่ไหมอยากจะได้ห้องพักที่เชียงใหม่บอกได้สิเดี๋ยวผมมาให้ก็ได้ห้องพักเปิดคุณเอก็บอกว่าอยากให้มาด้วยอยากมาเที่ยวเชียงใหม่เดี๋ยวแนะนำให้พิธีกรรู้จักนิกกี้นะฉัตรเราก็ไม่รู้จักนิกกี้คือใครวะรเราไม่รู้จักเลยบอกได้เราก็คิดว่าถ้าเรารู้จักกับดาราเยอะๆเวลาเขามาเที่ยวเราแค่ลง IG มันก็คุ้มแล้ววันนั้นเทปนั้นจำได้เลยมินิกี้แขกรับเชิญคือเมาส์ครับโทษนะนี่เมื่อกี่ปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดปีที่แล้วเจ็ดแปดปีที่แล้วในวันที่ถ่ายเสร็จปุ๊บตอนเย็นตอนค่ำไอ้เมาส์กับไอ้นิกี้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานต่อไอ้นิกี้บอกโหอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยไอ้นั่นก็ด้วยปากไวเขาก็อยากมีเพื่อนไงอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยดิผมพอดีผมต้องกลับพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราซื้อตั๋วกลับมาเรียบร้อยแล้วเราได้เดี๋ยวกูทิ้งตั๋ว อยู่เป็นเพื่อนมึงใจไอ้เหี้ยไม่ได้มีอะไรหรอกกูอยากเอามึงมาช่วยโปรโมทที่เที่ยงแต่ตอนนั้นไอจีมันก็คนตามอยู่ 3-4 แสนก็ถือว่าโอเคตอนนั้นแหละสิ่งที่ผมประทับใจมันมากๆเลยวันนั้นคือผมเมาเราจ่ายเงินก่อนจ่ายค่าเหล้ากูรู้เลยว่ากูจ่ายค่าเหล้าจ่ายเสร็จปุ๊บกูเดินกลับบ้านเลยเดินกลับห้องแล้วกลับห้องกลับไม่ถูกก็ไปเปิดโรงแรมข้างๆวอร์มอัพนี่แหละเรากลับคนเดียวไงนิกกี้มันก็เป็นห่วงผมก็ไปนอนผมก็อ้วกเต็มส้วมเลยเต็มพื้นส้วมเลยอ้วกเสร็จไอ้นิกกี้ก็พยายามเคาะประตูแบบมันมาหาผมเจอว่าไม่รู้ปัญหาผมเจอได้ไงประทับใจตรงนั้นแล้วผมมาเอาละแบกร่างผมไปบนที่นอนมันก็มาเคาะเจอผมจนได้ผมหาแทบตาย
ความรู้สึกเราเมาแต่เรารู้แต่ลุกมาคุยกับมึงไม่ไหวบอกเออโอเคไปเราได้ใจมันตรงนี้ว่ามันตามเรามันดูแลเราให้แคร์ตัวที่ว่าเราไม่บอกเลยนะแต่เราจ่ายเงินมันเรียบร้อยแล้วไอ้นั่นความรู้สึกมันได้ความรู้สึกก็โทรคุยอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเป็นไงบ้างซื้อขนมไปฝากซื้อไอ้นุ่งไปฝากคุยกันตลอดจนผุดความคิดขึ้นมาแล้วว่าอยากจะทำ YouTube ก่อนผมจะชวนนิกกี้ผมชวนดาราเยอะมากมันมีดาราอยู่คนนึงที่แบบผมชวนผมบอกเลยว่าผมลงทุนให้นะผมทำให้นะทุกอย่างครับถ่ายแค่เทปแรกโทรมาถามผมให้ครีเอทีฟมาถามผมว่าเขาได้เงินไหมแล้วไม่ได้จ่ายตังค์เขาหรอกบอกเฮ้ยชวนมึงมาทำกับกูนะชวนมาทำตั้งใจความหมายชวนมาทำนะกูลงทุนให้โปรดักชันกูทุกอย่างกูลงให้ตัวให้ก่อนตัดต่อให้ก่อนความคิดเขาก็คงแบบว่าถ่ายแล้วกูต้องได้เงินแต่มันไม่เหมือนนิกกี้ความนิกกี้บอกเฮ้ยตอนนั้นผมจ้างจะจ้างโปรดักชันเขาคิดผมเทปหนึ่งเทปละกับ 30,000 อ่ะ 20,000 30,000 แล้วก็เดือนนึงต้องทำ4เทปนิกกี้บอกว่าพอเลยโกมือถือง่ายๆนี่แหละเอามือถือถ่ายกันก่อนเทปแรกก็คือผมรู้จักมอมถนัดแดงครับก็บอกอ่ะมอมพ่อนิกกี้อยู่เชียงใหม่เขาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันพ่อมันอ่ะก็ทอดไข่เจียวล้านวิวอ่ะก็เอานิกกี้ไปผมก็จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วพานิกกี้กับผมไปแล้วก็ไปกัน2คนก็ถ่ายมือถือง่ายๆเอามือถือถ่ายแบบง่ายๆเลยแล้วก็ตัดต่อมาเทปแรกคนดูจำได้เลยในวันแรกที่เราออนเทปไป1,000วิวแรกเนี่ยกระโดดกอดกันนะ2คนนะเฮ้ยมีคนดูกูตอนแรกนิกกี้ก็บอกว่าโก YouTube มันคืออะไรไม่มีใครอย่ามาดูผม อะไรประมาณนี้ช่องใหม่มันไม่ได้มีคนซับไม่ได้มีแฟนใครจะมาดูพอหมื่นพอพันวิวหมื่นวิว20,000แสนวิวตอนนั้นทำลงช่องของนิกกี้นัชชัตทำนิกกี้นัชชัตเลยทำนิกกี้แต่ทั้งนั้นช่องโกบอยคัทก็มีมาแล้วนะครับทำมาคู่กันณตอนนั้นจริงๆแล้วจุดเด่นของช่องหรือของรายการที่โกกับพี่นิกกี้ทำเนี่ยอะไรที่มันดึงดูดทำให้แบบลูกค้ามาซื้อเยอะขนาดนั้นผมว่า1ตัวกระบอยเองเลยครับนั้นดับแรกคือวิ่งชนลูกค้าสู้ทุกเปิดคือยังไงครับความหมายคือถ้าเกิดคุณติดต่อผมมาในกล้องเนี่ยจะกล้องจะติดต่อมามีผลิตภัณฑ์มาสวัสดีครับกระบอยสวัสดีครับเออผมกระบอยเองนะอ๋อกระบอยเหรอสมมติว่าถ้าเกิดคุณขายกับคุณให้ตาสีตาสาตาหลังกล้องมาขายอะโดมขายอะเปอร์เซ็นต์ดีกว่าไหมไปโกงแน่ไอ้โดมขายนี่คือมึงจะประโกงยังไงมึงเป็นพิธีกรไม่ต้องผ่านใครอะไรยังไงเลยใช่ไหมและสู้ทุกเปิดนี่เขาบอกถึงบอกไม่ว่าช่องคุณหรืออะไรครับถ้าลูกค้าโทรมาวิ่งไปชนลูกค้าเลยแต่ข้อเสียลูกค้าบางคนเหมือนว่าโอ้ชอบตั้มมากเลยคุณตั้มมาดูหน่อยมาคุยอะไรแล้วอย่างหน่อยมาถึงก็ถ่ายรูปลงไอจีถ่ายรูปเต็มบริษัทหมดเรียบร้อยแล้วผลสุดท้ายแม่งไม่ซื้ออย่างนี้เคยเจอไหมครับนิโก้รับมือไงรับมือการรับมือของโกบอยคือนิกกี้ไม่ต้องไปโกบอยเองซึ่งก็กลายเป็นว่าพอหยุดทัวร์ปุ๊บโกก็ตั้งใจว่าโอเคตอนนี้หลักของเราก็คือยูทูบเบอร์เลยก็กลัวจนไงก็ถึงบอกว่าต้องมุ่งยูทูบเบอร์แล้วแต่ไปทำทัวร์ทำไม่ได้อย่างไอเดียของการที่ได้เข้าไปคุยกับคนในเรือนจำเนี่ยมันมาจากจุดประสงค์เลยตอนนั้นเราเข้าไปจัดกิจกรรมในเรือนจำตอนนั้นก็ไม่ได้คิดหรอกก็ไปเห็นพี่แอดคาราบาวเห็นหลายๆคนนะเขาก็ไปเล่นดนตรีในเรือนจำอะไรประมาณนี้แล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปแล้วก็ไปถ่ายตอนนั้นไปกับพี่บ๊อบบี้บ๊อบบี้350ก็ไปถ่ายเขาก็ขอเข้าไปถ่ายก็ไปถ่ายเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าออกมาจากเรือนจำอ่ะมันทำให้เรามีพลังการใช้ชีวิตเข้าใจไหมผมก็เลยชวนนิกกี้มึงลองเข้าไปเรือนจำนิกกี้ก็บอกโก้โทษทีนะพาผมไปนึกออกนึกสไตล์ออกให้ผมไปเรือนจำพาผมไปผมยังแบบไปเล่าไปผมยังโอเคกว่าบอกกูชวนมึงมาทำบุญไม่เป็นไรหรอกบุญผมไม่เอาว่าปีนี้อารมณ์ประมาณเนี้ยเชิญหม่อมถนัดแดกพีทอีทแลกครับไมเมดเนสเบลขอตน้ำอัทไทนิกกี้โอ้ยปูแบ็คเทสชวนวันนั้นผมชวนไปเรือนจำแรกที่เรือนจำกลางราชบุรีแดนหญิงโอ้โหสนุกมากแล้วเราทุกคนโอเคหมดแต่ที่มาไปของรายการเพื่อนข้างใน
มันเริ่มจากจุดตรงนี้แหละก่อนที่เราจะไปจัดกิจกรรมเราต้องไปดูเซอร์เวย์ในเรือนจำก่อนว่าเวทีพร้อมไหมทุกอย่างพร้อมไหมกล้องเราจะตั้งตรงไหนอะไรยังไงเราไปเซอร์เวย์ก่อนพอไปเซอร์เวย์ด้วยความน่ารักของท่านผู้บัญชาการเรือนจำเขาก็จะเชิญเรากินข้าวเข้าไปกินที่แดนหญิงนั่นแหละก็จะมีผมมีไอโบลูกน้องคนเก่าเป็นผู้หญิงผมไอโบสองคนแล้วก็จะมีผบ.ผอ.ผู้หญิงที่มานั่งกินข้าวกันอ่ะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งหุ่นดีมากเลยตั้มสูง170สวยเลยผมสั้นๆผมก็ถามน้องโดนคดีอะไรมาจ๊ะเขาแต่งเป็นชุดนักโทษครับคดียอดฮิตครับกบอยพรบ.ยาเสพติดแล้วติดกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ถามแบบด้วยความปากไวอ่ะติดกี่ปีกี่เดือนหนูให้กบอยทายเท่าไหร่ก็บอกว่าเพื่อนหนูมีคู่คดีมีเพื่อนหนูเพื่อนหนูโดน25ปียอมรับโดน25ปีหนูไม่ยอมรับโดน33ปี4เดือนเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวมึงรัดใจเย็นเขาบอกใจเย็นเพื่อนมึงยอมรับโดน25ปีแต่มึงไม่ยอมรับมึงโดน33ปีมากกว่ากัน8ปีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็มาอยากรู้ก็ถามมันเป็นเรื่องราวของคนที่ไปรู้จักกับผู้หญิงในออนไลน์แล้วก็ชวนกันไปดูคอนเสิร์ตผลปรากฏว่าชวนกันไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็วันนั้นก็คือไอ้ตัวที่ผมสัมภาษณ์ผมคุยกับมันนี่แหละมันเอารถมาอาสาเอารถตัวนี้เพื่อนเนี่ยอาสาเติมน้ำมันให้แล้วไปดูคอนเสิร์ตที่จะไปดูคอนเสิร์ตที่เมืองทองผลปรากฏว่าไปได้แป๊บเดียวอีเพื่อนน่ะเสือกถือกระเป๋าสะพายมาใบนึงไม่เกิน10ไฟแดงตำรวจจับในนั้นมียาบ้าประมาณ 2,000 กว่าเม็ดไอ้ตัวไม่รู้เรื่องอ่ะตั้มไอ้ตัวที่ขับรถไม่รู้เรื่องแต่รถของมึงอ่ะตำรวจเขาเช็คอ่ะเอามึงไม่รู้ไม่ได้โดนไปไม่ยอมรับโดนศาลคือในขบวนการเราต้องเข้าใจในระบบใช่เป็นเราเองก็ไม่ยอมรับเพราะมันไม่ใช่ของเราเราไม่รู้ถูกเราก็ไม่ยอมรับไม่รู้อ่ะเอามึงบอกแล้วมึงโดนตรวจเยอะไหมตรวจหนูก็ไม่เจอเพราะหนูไม่คนไม่เล่นยาเสพติดแต่ว่าอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม33ปี4เดือนเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผู้หญิงคนนี้และเราในจังหวะที่ลูกเราเข้าช่วงวัยรุ่นพอดีตอนนั้นลูกกบอยอายุประมาณ15เรื่องราวเนี้ยถ้ากูเอามาสัมภาษณ์เป็นการสอนลูกกูเก็บคลิปไว้คนดูไม่ดูกูไม่ได้สนใจแต่กูขอแบบอยากมาสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวเขาแบบเนี้ยลงในคลิปไปเรื่อยๆลงในคลิปเรื่อยๆผมก็กดคนแม่งชอบมันเป็นการสอนชีวิตคนสอนเอาเรื่องราวจริงชีวิตจริงของคนมาสอนให้ทุกคนได้ดูแล้ววิธีคิดชื่อของหลักเพื่อนข้างในอ่ะเออมันเริ่มไอ้เพื่อนข้างในเนี่ยก็อีกอย่างเนี่ยมันก็เริ่มจาก FC แหละ FC ก็คนอ๋อภาษาเขาภาษา FC ก็เป็นคนคุกอ่ะเป็นคนอยู่ในคุกเฮ้ยกูบอยนี่เพื่อนข้างในอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยพวกนี่พวกเราเพื่อนข้างในเอ้ยกูอยู่ข้างนอกอยู่นู่นนี่นั่นอะไรมันรู้สึกว่ามันดูอบอุ่นอย่างเงี้ยแบบเออมันดูอบอุ่นอ่ะอบอุ่นมากเลยอ่ะออกจากคุกทีไรทักกูมาตลอดเลยอบอุ่นอบอุ่นวะออกจากคุกมาเนี่ยทักกูจังเลยกูก็บอกแล้วตอนไปเรือนจำบอกมึงทำเองบางคนคือมันหดหู่ตรงที่ว่าออกจากคุกมาแล้วก็ขอเงินแม่ง100 200เพื่อแบบไปซื้อยาเสพติดซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบหรือแบบไม่ได้รู้จักบางคนเบื่อเวลาทำออนไลน์มันตัวนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เรารู้สึกแบบแล้วบางคนเราให้ถ้าจนแบบว่าเรารู้สึกเราท้อเราให้บางทีแรกๆผมให้นะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไปรู้อีกทีว่าไอ้เหี้ยไปเติมสล็อตไปเติมบาคาร่านี่นั่นบางคนนี่คือแบบมีลูกพิการถ่ายรูปลูกมาให้อย่างดีเลยแต่สุดท้ายก็เอาเงินที่ไปซื้อยาเสพติดอะไรประมาณนี้มันกลายเป็นว่าลูกเราส่งเสริมนี่ก็เลยทำให้คนบางทีผมก็รู้สึกแบบผมเบื่อไอ้เรื่องอะไรไม่รู้เบื่อในที่นี้หมายถึงว่าเบื่อทำให้รู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่เชิงว่าไม่ได้อยากทำนะบางมุมเราอยากเห็นความแข็งแรงจิตใจของคนที่มันมีแนวคิดมารู้สึกว่าเออตัวเองสามารถเผชิญกับชีวิตได้แล้วเอามาเป็นแบบอย่างที่ดีแต่บางคนแบบว่ามึง50บาทมึงขอกูให้กูโอนหาโอนไปอ่ะถูกป่ะคือเราเข้าใจคนมันไม่มีมันก็คือไม่มีเว้ยใช่ไหมผมก็เคยผ่านจุดนั้นแต่ผมไม่ได้เลือกที่จะมาขอทางออนไลน์อ่ะผมก็ถามคุณว่าผมคุณรู้จักผมเหรอ
คุณแค่รู้จักผมแต่ผมไม่ได้รู้จักคุณนะแรกแรกให้ผมไม่ให้หมดไปเป็นแสนนะตั้มทำไมเขาถึงคิดว่าโกบอยจะให้เวลา FC inbox มาโกบอยจะมีเพจเตือนตลอดเลยว่าเอ้ยผมไม่ใช่ทนายนะผมไม่ใช่นักปรึกษากฎหมายถ้าคุณจะปรึกษากฎหมายผมไม่รู้แต่ผมจะใช้ประสบการณ์ชีวิตถ้าผมตอนนี้ผมอายุ50ปีผมจะใช้ประสบการณ์ชีวิตแนะนำคุณได้และอีกเรื่องนึงที่ผมช่วยคุณไม่ได้เลยเรื่องของเงินผมจะบอกเป็นอัตโนข้อความอัตโนมัติเป็นข้อความอัตโนมัติเออบอกเลยว่าผมช่วยเงินคุณไม่ได้ก็ยังขอแต่มันก็ยังมีเราก็เข้าใจแต่เราก็เลี่ยงที่ไม่ตอบพอไม่ตอบทีนี้ก็ด่ามึงสิด่าแบบว่าด่าแบบโอ้ยแม่งนี่เหี้ยช่วยเงินอยากให้ออกทีวีอย่างเดียวหรอนู่นนี่นั่นไอ้ที่บางทีมองไปอีกมุมมันก็บั่นทอนนะอันนี้มันกลายเป็นว่ามันมีเส้นมันมีความบาลานซ์แหละหาสมดุลไม่เจอระหว่างว่าโกอยากจะอยากทำคอนเทนต์ที่มันเป็นตัวตนโกจริงๆรู้สึกว่าอยากทำจริงๆหรือจะทำคอนเทนต์ที่แบบทำไปเพราะรู้ว่าจะมีคนรอดูใช่โกมีวิธียังไงก็จริงๆมันทำได้โดมช่องโกบอยอยากให้ได้ล้านวิวไม่ยากเพราะเรารู้ว่าแฟนคลับหรือคนชอบอะไรคุณอยากดูอะไรกูรู้กูทำได้แต่กูไปทำมันมีคนเคยมาบอกพี่แท่งพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งครับครับทำไมมึงไม่เข้าวัดมั่งวะบ่อยมึงเข้าวัดมั่งสิบอกพี่เข้าวัดแล้วใครจะดูเออบอกมึงจะสัมภาษณ์ผู้หญิงหาตัวหาตังค์อยู่ได้มึงเอาที่มันจันโลงชีวิตหน่อยบอกพี่เข้าใจเรื่องออนไลน์ป่ะออนไลน์เขาไม่ได้ชอบอะไรแบบเข้าวัดเขาไม่ได้ชอบแบบนี้ในมุมผมนะแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนกูได้เข้าวัดก็พยายามทำนะพยายามตอนนี้ก็เริ่มทำเรื่องมูเรื่องอะไรพยายามทำกับพี่ก๊อฟเบญจพลก็พยายามไปทำนาคานาคีเรื่องอะไรเงี้ยก็พยายามทำรอดูฟีดแบ็กอีกทีค่อยเทิร์นตัวเองค่อยๆเทิร์นให้มันกลายเป็นแบบอีกคอนเทนต์อีกแบบนึงคือจุดเบื่อที่ทำมาแล้ว 6-7 ปีที่มันรู้สึกเบื่อในเรือนจำถามว่าเบื่อไหมมันไม่ได้เบื่อหรอกแต่มันรู้สึกแบบว่าคนบางคนก็จะคิดว่าโกบอยหากินกับคนในคุกครับครับโกบอยบอกว่าจุดประสงค์ตั้งแต่โกบอยทำแต่แรกเลยโกบอยบอกว่าโกบอยจะไม่รับสปอนเซอร์ครับจะไม่รับสปอนเซอร์เกี่ยวกับรายการเพื่อนข้างในครับทำช่องมาโดนบ้างไหมครับดราม่าโอ้ล่าสุดเลยสดสดร้อนร้อนเลยเรื่องในเรือนจำที่ไปสัมภาษณ์นักโทษอะไรเงี้ยก็มีประเด็นอยู่ก็ยอมรับว่าเราผิดเองอ่ะเราไม่ได้ส่งคลิปให้เขาตรวจแล้วใช่ไหมเราก็แย่เราก็ไม่ได้กันกองไม่ได้อะไรก่อนอันนี้ก็คือต้องยอมรับความผิดพลาดมันก็สอนเรานะน้องของเราก็เคยเกิดใช่ใช่ใช่ของผมก็เคยเกิดบางทีแบบเรานั่งสัมภาษณ์ใครเราก็จะเอาใจไปใส่เขานะอินเสร็จปั๊บมันอาจจะมีแบบมุมความแบบมุมเดียวความคิดเห็นความคิดเห็นบางอย่างที่ฟังปุ๊บแล้วร้องอย่างนี้งูอย่างนี้กันแต่มันเป็นเรื่องของคนที่สามนะเราไม่ได้ฟังอีกคนนึงที่เราไม่ได้ฟังคือบางทีผมความเป็นกลางของเรามันก็เหนื่อยจริงๆแล้วแบบเวลาเรานั่งคุยกันอยู่เราก็คือแค่อยากละลายพฤติกรรมของคนที่เรามาสัมภาษณ์เขาให้เขาคุยให้เขาสบายใจให้เขาสบายใจแต่ในศาสตร์ตรงของพิธีกรนะบางทีแม่งก็มันก็พอทำไปแล้วลืมคิดอีกมุมนึงครับครับใช่ไหมต่อให้มันเป็นช่องเราก็เถอะบางทีเราก็ดูเราคิดว่าเราตรวจเราพร้อมแล้วเราโอเคกับมันแล้วนะแต่ความบกพร่องเราที่เราลืมอ่ะเนาะก็มีมุมอื่นๆเนาะใช่มั้ยนั่นของโกบอยก็โดนไปแต่ว่าถามว่าท้อมั้ยไม่ได้เกิดอาการท้อแต่แค่เพียงแต่ว่าระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่ได้เก็บมาแบบซีเรียสหรือซีเรียสมั้ยไม่ได้ซีเรียสครับแต่ว่าระมัดระวังแล้วก็น้อมรับกับความผิดพลาดก็เอามาปรับใช้ในครั้งต่อไปยังคงอยากทำอยู่ใช่มั้ยครับอยากทำนะตอนนี้ก็คือรายการเพื่อนข้างในก็อยากทำแต่ว่าอยากให้มันเอาทำรายการอื่นไปบ้างให้มันมีแทรกเพราะเราก็มีช่องของเราอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนข้างในช่วงนี้เบาก่อนอาจจะเป็นรายการภายข้างนอกหรือรายการเลี้ยงชีพอื่นก่อนก็ได้ครับจากนี้โกของโกบอยจะไปสุดที่ตรงไหนในการทำออนไลน์มีตั้งเป้าไว้ไหมไม่มีเลยชีวิตไม่ตอนนี้ชีวิตอ๋อถ้าเกิดอยากทำจริงๆน้องตอนนี้คือเป้าหมายก็คืออยากจะเป็นพ่อค้าออนไลน์ผมก็เชื่อเด้อทุกคนคุณจะร้องเพลงตอนนี้คุณขายหน้าตาหรือคุณขายเสียงในวันใดวันหนึ่งที่คุณแบบมันหมดFC หรือว่าหมดคนที่แบบว่าชื่นชมคุณอ่ะคุณก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกัน คนเรามันอยู่ถ้าเกิดคุณคิดจะทำงานออนไลน์แล้วอยู่กับที่ตลอดอ่ะ
ผมว่ามันเหนื่อยมันยากมันไม่ได้มีใครชื่นชมพวกคุณอยู่ตลอดเวลานะเว้ยมันมีเด็กๆเกิดใหม่เกิดทุกอย่างใช่ไหมแล้วเด็กสมัยนี้แม่งเก่งถูกไหมมันต่างกันมันก็เลยคิดว่ากูควรจะเป็นเวที่ไปในแพลตฟอร์มง่ายๆ 2-3 นาทีถ่ายเองลดคอสตัวเองขายของปักตะกร้าโน่นนี่นั่นอาจจะมีอีกเวนึงผมไปคุยกับตั้มเลยว่าจริงๆแล้วแกนของรายการระหว่างเพื่อนข้างในกับดีท็อกมันก็มีความคล้ายคล้ายกันเราเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากข้อผิดพลาดจากเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็เราเอง2คนก็ยังรู้สึกว่าเราเริ่มต้นจากการทำรายการด้วยเจตนาที่ดีมากๆแต่โอเคพอวันนึงมันอาจจะไปแตะอะไรที่มันไปไม่มีอีกมุมนึงที่เราลืมคิดลืมนึกถึงเหมือนกันมันก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายผมว่าจุดเริ่มต้นมันคือความเจตนาดีนะที่โกน่าจะเริ่มต้นจากตรงนั้นใช่ซึ่งพอแกนมันแข็งแรงอ่ะแกนมันดีอ่ะผมว่าโอ้โหมันแตกไม่ได้สบายอ่ะเราอยากช่วยเหลือสังคมให้คนได้เห็นโกก็จะมาเผื่อข้างในภัยข้างนอกเลี้ยงชีพโอ้โหมันก็จะมีมันคือก็ทำเพื่อจริงๆก็คือคนมองเห็นโกบอยหลากหลายมุมนะแล้วก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่เห็นโกในมุมที่แบบโหแตะเรื่องผู้หญิงดูคืนดูอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพอเรามาดูจริงๆแล้วมันมีมุมที่เจตนาเริ่มต้นของโกคืออะไรเราจะได้รู้จริงๆจากผู้ชายคนนี้ไอ้นี่บอกในช่องคุณเลยนะไอ้เรื่องผู้หญิงแตะหืนที่ดูคืนน่ะต้องไอ้โทษไอ้เนี่ยโกต้องบอกเลยโกต้องบอกคือมันโยนให้เล่นตั้มเอางี้สมมติว่าโดนมันผู้หญิงตั้มมาถึงกูบอยเป็นนิกกี้โอ้ยโกแม่งชอบผู้หญิงชอบแล้วโกชอบนะถ้ากูบอกไม่ชอบผู้หญิงเฟลไหมถูกไหมตั้งแต่ที่บอกไม่ใช่สเปคกูเลยไม่ใช่สเปคชอบไอ้กูบอยไอ้วิจารณ์เนี่ยชอบแบบชอบเอาเนี่ยเขาต้องทำชอบไปก่อนดิถ้ากูว่าเฮ้ยมีเจสเปคกูไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยมันก็ผู้หญิงเสียงได้เลยนะแล้วก็ฟิลรายการมันดรอปหมดนะมันดรอปเลยพอชอบก็ต้องเล่นสิครับมาเล่นอ่ะหอมหน่อยจมดมนู่นดมนี่มันต้องเล่นไอ้นี่คือเล่นแต่ถามว่าโกบอยก็เหมือนผู้ชายทั่วไปซื้อกินเหมือนกันกูก็ไปเที่ยวอาบน้ำอาบอบนวดผมก็ไปแต่เพียงแต่ว่าในเวกล้องอ่ะพอเขา1 2 5 4 3เล่นเราต้องเล่นอ่ะอย่างเรื่องอยู่คลิปมาอ่ะมาหน่อยไอ้เรื่องผู้หญิงไปซื้อแล้วเราถ่ายรูปแม่งให้ผมไปใส่ไอ้โม่งใส่ผ้าคลุมแล้วก็ทําเป็นคนแบบว่าซื้อบริการแล้วโดนแอบถ่ายกูก็ต้องเล่นมึงให้กูเล่นกูก็ต้องเล่นมันต้องทําทุกอย่างต้องไปโทษมันไม่ได้โทษหรอกมันคือไปโทษตัวเองด้วยแหละว่าเป็นกูเล่นเพราะมันเป็นหุ้นส่วนบริษัทไงก็ต้องทําด้วยกันแล้วก็รับผิดชอบด้วยกันต้องทําผิดชอบด้วยกันซึ่งโกบอยกับพี่นิกกี้เนี่ยจริงๆโอ้โหเหมือนพ่อลูกเลยทุกวันเนาะผมเคยไปเจอสนามบินเค้าเดินกันอยู่2คนพ่อลูกเนาะไปทํางานอยู่ดูแลกันแบบดีมากเลยมันเป็นด้วยวัยอ่ะวัยผมคือไอ้นิกกี้ที่พ่อมันอ่ะฝากผมกับมันนะแล้วคุณคิดดูก่อนพ่อมันติดคุกอ่ะคุณรู้ว่าพ่อนิกกี้ติดคุกรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมก่อนพ่อติดคุกอ่ะแทนที่พ่อมันจะโทรหาลูกเสือกโทรมาลาผมก่อนฝากนิกกี้ด้วยนะเหมือนกันคนเหมือนจะตายเหมือนกันในหนังจีนเฮ้อฝากนิกกี้คอมบานโดเข้าแล้วก็ฝากกับผมอ่ะคือด้วยความที่เขาก็รู้ว่าผมกับนิกกี้ผมไม่มีเจตนาไม่ดีกับน้องครับครับผมอะไรคุณลองสังเกตดิผมบอกนิกกี้เสมอว่าในยามที่มึงลำบากมึงจะเห็นกูแต่ในยามที่มึงมีความสุขมึงไปเลยมึงอยากไปเอาใครมึงอยากไปใช้ชีวิตมึงไปนะแต่ในยามที่มึงลำบากแล้วมึงต้องแบบมีเรื่องอะไรใครอ่ะขอให้มึงคิดถึงกูคนแรกถ้าผมไม่มี YouTube พร้อมมันไม่ได้ทำ YouTube ถ้าคิดในมุมผมนะถ้าผมไม่ได้ทำ YouTube กับมันเนี่ยผมอาจจะฆ่าตัวตายแล้วก็ได้นะตั้มผมหมด 3-40 ล้านอ่ะถูกไหมไปไหนไม่ถูกอ่ะผมไปไม่ถูกนะผมเคว้งนะคือผมมีมันอ่ะผมก็รู้สึกแบบเฮียดวงด้วยแหละไปด้วยกันแล้วในวันที่ล่าสุดเนี่ยมันก็มาคุยกับผมโกจำในวันที่โกเจอผมที่เชียงใหม่ได้ไหมเงินทั้งบาททุกบาททั่วตังตอนนั้นผมมีเงินติดตัวอยู่ล้านกว่าบาทเองนะนั่นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตผมละมาวันนี้มันมีบ้านมันมีรถเพราะไอ้วันนั้นที่โกชวนทำ YouTube นะ อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็บอกมานิกกี้มันตัวมึงด้วยแหละมันไม่ใช่อยู่ที่กูแค่แบบเป็นอีกหนึ่งเฟืองหนึ่งที่ทำให้มันเกิดหรือว่ากูอาจจะเป็นแค่ที่ใต้ที่แบบจุดไฟติดแล้วมึงสุมไฟต่ออะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็เป็นอีกโอกหนึ่งโอกาสเราก็เลยบอกว่า
เราทั้งคู่อาจจะแบบทำงานด้วยกันแล้วสมพงกันมากกว่าผมว่าเป็นฟันเฟืองที่ขาดกันไม่ได้เนาะสองคนนะขาดกันไม่ได้จังหวะเอาจริงๆผมเชื่อเรื่องฟ้าหรืออะไรที่มันลิขิตมาแล้วมันพอมันลงตัวปุ๊บมาเจอกันแล้วมันโหดีมากๆแต่สุดท้ายก็สุดแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วอ่ะผมว่านิกกี้เก่งด้วยตัวเองนิกกี้เก่งด้วยตัวเองเก่งมากๆแล้วมันเป็นคนรักเพื่อนรักเพื่อนรักพ้องครับคือตั้มกูว่าบอกนะคนที่สัมผัสอย่างตั้มอ่ะถ้าตั้มรู้จักนิกกี้จริงแล้วรู้จักตัวตนจริงมันเป็นคนน่ารักมากมากบางมันเป็นคนนี้บางคนเนี่ยดมอาจจะมองว่ามันเป็นคนแบบไอ้เหี้ยดูแบบลามปามแต่หลังกล้องเนี่ยคือสุภาพมากเนี่ยวันนี้ผมนั่งคุยกับโกบอยอ่ะผมเหมือนเห็นพี่นิกกี้ด้วยอยู่ในโกบอยมันจะพี่นิกกี้เวลาจะคุยกับผมนะน้องจะมีความคือมันมีความคล้ายๆอ่ะมีความคล้ายกันอยู่คล้ายกันคล้ายกันมีความคล้ายๆกันอยู่แล้ววันนี้โกก็พูดถึงพี่นิกกี้เยอะมากว่ากูบอยรักมันนะนี่กูบอยพูดเหมือนลูกเลยเหรอมันคือเป็นทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้งลูกนะมันดีอ่ะมันดีกับเรามันดีกับเราแล้วก็เราไม่เคยคิดร้ายอะไรกับมันทําธุรกิจด้วยกันเปิดบริษัทด้วยกันน่ะกูบอยบอกกับภรรยาแล้วบอกกับทุกคนว่าทําธุรกิจกับนิกกี้เราเหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกกูบอยเชื่อได้ว่าถ้าเกิดกูบอยติดกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยความหมายก็คือต้องไม่มีนอกไม่มีในทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อความสบายใจแล้วทุกอย่างที่เราทำไปปุ๊บมันวินวินอ่ะเฮ้ยที่นี่ส่วนมึงนะนี่ส่วนกูนะทุกวันนี้ก็คือพูดตรงๆเลยก็คือมันก็หล่อเลี้ยงบริษัทอ่ะเพราะต่อปีที่ผ่านมากูบอยก็รู้สึกแบบเบื่อหมดแพชชั่นเหมือนกันเออเขารู้สึกแบบทำไมอะไรทำให้โกดอยรู้สึกแบบนั้นมันผู้บอยเป็นอย่างนี้จริงมันมีอะไรที่แบบว่าบางทีทำมาแล้วไม่อยากทำรู้สึกแบบเยอะเหนื่อยการทำ YouTube ผมสันดานผมเป็นอย่างเงี้ยตัวผมไม่ใช่เหมือนพวกคุณอ่ะผมคือผมแค่มีความรู้สึกว่าผมอยากทำในสิ่งที่ผมทำอ่ะอยากไปสัมภาษณ์คนอยากไปคุยกับคนนู้นคนนี้คือผมอยากที่ผมทำของผมเองอยากไปแต่ถ้าเกิดว่าทำในมันไม่เหมือนกับที่เข้าใจไหมน้องเข้าใจในสิ่งที่เราอยากทำมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการของคนดูส่วนใหญ่ของคนดูใช่มันก็เลยแบบมันหมดแพชชั่นไปนิดนึงอ่ะแต่ปีเนี้ยมาละปีนี้เริ่มกลับมาละคือวันนี้จริงๆตั้งใจแบบชวนโกบอยมาเพราะเราอยากรู้ว่าโหคนที่เขาประสบความสำเร็จในด้านยูทูบทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีพื้นฐานของการเป็นดาราหรืออะไรมาจากหรือไม่ได้เป็นคนแบบว่าทำเบื้องหลังโปรดักชันอะไรที่แบบไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนิเทศศาสตร์ทำอะไรเงี้ยเนาะจริงโกมันแบบไม่น่าคิดวุฒิโกบอยม.3นี่นะคุณผู้ชมวุฒิผมเนี่ยม.3เพิ่งไปเรียนจบกศน.มาเป็นม.6แล้วผมก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องอะไรเกี่ยวพวกนี้เลยนั่นนี่ก็คือจำไว้เลยมึงกลัวจนอย่างเดียวถ้ามึงกลัวจนอ่ะถูกไหมผมว่าหลักๆเลยผมว่าโกบอยมีจิตใจที่ดีก่อนอันดับแรกจิตใจที่แบบว่าคิดดีแล้วก็แลกใจคนก็คอนเนคชั่นก็เยอะเพราะว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ใจคนไปหมดอยู่ไหนก็ได้ใจคนไปหมดผมว่าจริงๆแล้วโกบอยจะทำอะไรอ่ะก็ได้เอาตัวเองไปอยู่ในเส้นทางก๊อปเพื่อนตีก๊อปก็มหาศาลคืออยู่ตรงไหนก็ได้จะอยากไปเป็นพ่อค้าก็ได้เพราะโกจริงใจผมรู้สึกว่าโกจริงใจและคิดดีอยากไปเรียนรู้เรื่องร้องเพลงกับคุณได้เลยโกมาโกมาเลยเอาเลยโกนักร้องเยอะแยะไม่ดูคนอื่นนะฮะเอานี่ทำไมไอตัวนี้ดีกว่านี่แชมป์อุ้ยนี่แชมป์อุ้ยทีเนี้ยโกไม่ได้เท่าไหร่ฮะโกไม่ได้เท่าไหร่ไอตัวนี้อ่ะไอตัวนี้ก็นัดที่2ที่3เลยมันก็แชมป์โกเอาเหรอมันแชมป์เอาดิมึงตะคู่แชมป์มันเหรอแชมป์คนละปีแพ้แกได้ชั้นมึงเชื่อมาด้วยนะคนใน TikTok ถ้ากูตัดคลิปสั้นลง TikTok อ่ะคนใน TikTok อ่ะหยามเกลียดกูอยู่ตอนเนี้ยเรื่องหยามเกลียดกูแบบสุดๆไม่ใช่กูโทษทีจำไม่ได้โอ้ตั้มเดอะสตาร์เดอะสตาร์โอ้ตอนนั้นคือฟันเขาไม่ได้สวยแบบนี้ใช่เขาใส่ฟันปลอมอ๋อเหรอใช่เขาร้องเพื่อดาวดวงนั้นเขาไม่ได้เขาแบบนี้หน้าเขาไม่ได้เนียนแบบนี้ไอ้ตั้มไปทำอะไรมาเนี่ยมันตายหาแล้วหล่อชิบหายนี่ทำไม่ได้จริงๆวันนี้เป็นแชมป์แชมป์รู้จักโดมอย่างเดียวครับไอ้นี่ของแท้เนี่ยของแท้ยิ่งคุยหลังๆเนี่ย
ยิ่งเข้าเหมือนนิกกี้ทำอะไรจริงๆไม่รู้ไอ้นี่ใช่แชมป์เหรอผู้ไปอยู่ไหนมาวะอยู่ที่เดิมเลยไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมเลยให้ตายยังไม่รู้จริงด้วยโดมเยอะด้วยนึกว่าไอ้โดมเนี่ยแชมป์ไอ้นี่ก็คืออยู่ด้วยกันปีเดียวกันปีเดียวกันอย่างนี้แหละครับเออดูว่าปีเดียวกันคนละปีคนละปีโกไม่ใช่โกคนแรกหรอกนับป่องอ่ะไอ้ท่าเหมือนมึงกูรู้จักแชมป์เหนือซาทุกคนอ่ะมึงนี่กูเพิ่งมารู้จักแบบไม่รู้ว่าผมเป็นแชมป์อ่ะแต่เอาผมไปสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยนะข้อมูลเหี้ยมากไอ้ป๋องป๋องข้าพ่อเนี่ยจัดไม่มีข้อมูลเลยนั่งคุยคุยกูเนี่ยกูยังดีกูยังไปแข่งแล้วเจอกูไม่รู้ไม่ผิดไม่ผิดไอ้นี่คือเอาไปสัมภาษณ์เอาไปสัมภาษณ์ไม่รู้แล้วไม่รู้ข้อมูลด้วยใช่อย่าไหว้ป๋องเลยทีมงานแม่งด้วยเหี้ยไงแล้วนั่งถามแล้วพอบอกว่าผมเนี่ยเป็นแชมป์เฮ้ยมึงแล้วรีแอคไม่เชื่ออีกเล่นไม่เชื่ออีกมึงเป็นแชมป์หมอไอ้พี่เขาหล่อมึงเนี่ยนะแล้วยิ่งถมก็ไม่ใหญ่กูแบบโถไอ้เหี้ยแกรับเชิญหน่อยกูมาร้องเพลงดิกูมาร้องเพลงด้วยจะดีอ่ะนะล่าสุดนิกกี้นิสัยรวย2ไม่ถึงเพลงใหม่อะไรของมันอารัชพรทาร์ดวาวิวเองทางเดียวที่กูจะต้องแซงหน้านิกกี้ได้คือกูทำเพลงแล้วยอดวิวใช่ยอดวิวแพชชั่นใหม่ผู้ประกาศเลยมึงคอยดูนะเองอะเด็กๆเดี๋ยวถ้าโกร้องเพลงขึ้นมานะยอดวิวโกแม่งแซงกูกลัวไวพจน์มาเรียกกูเข้าทีมมาดิไม่ได้คนเราเก่งไม่เท่ากันคุณนิกกี้อ่ะเขาล่าสุดเขาไปกับพีฮอตเออเขาจะไปร้องเพลงอะไรนิสัยรวยนิสัยรวยเขาช่วงสงกรานต์เจอเขาอยู่เอิดไงนิสัยรวยตอนนั้นก็ตั้งเป้าเลยไปคุยไปหาหมอดูโอ้ย100ล้านวิวต้องมีเฮ้ยจริงหมอดูฟันธงหมดไป 6-7 แสนไอ้สัตว์แม่งค่าวิวได้มา 5-6 หมื่นตอนนี้ยังดูหมอเดิมอยู่วะเปลี่ยนหมอแล้วตอนนี้เปลี่ยนหมอแล้วกูไม่ไหวล่าสุดมาทำเพลงอีกแล้วอีกแล้วเหรอคุณนิกกี้คุณต้องเอามันมาสัมภาษณ์หน่อยนะเออล่าสุดเขาไปทำเพลงอีกแล้วเดี๋ยวต้องชวนมาโอเคคุณนิกกี้ต้องสักแมตช์นึงอยากฟังในมุมพี่นิกกี้เหมือนกันที่มีต่อโกบอยอยากฟังมาด้วยกันเดี๋ยวถ้ามาผมพูดได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาครับนี่ผมแน่นอนขิงผมแน่ขิงไงเออนิสัยมันผมติดตามไม่แต่เดี๋ยวจับคุยซีเรียสแต่คุณต้องซีเรียสนะแล้วคุณเวลามาคุณบอกผมเลยนิกกี้พี่นิกกี้ผมผิดหวังพี่มากเลยกูบอยมาแกพูดแต่มุมดีๆกับพี่ตลอดนี่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเปิดชักติวมันชอบติวต้องเปิดด้วยประเด็นชักติวเลยให้มันแบบใจผมบอกเลยปีมังกรไฟฟ้าดูนี่มันจะพูดยังไงกูมีอะไรอยากฝากเปล่าไม่ฝากเลยไม่ฝากเลยตอนนี้ไม่มีอะไรจะฝากแล้วหมดตัวแล้วฝากเอฟซีที่มันยืมเงินไหมฝากไปแล้วมันก็ไม่ดื้อมันก็ไม่รู้จักมันก็ยังทวงกูอยู่ได้เลยขอยืมตลอดเลยโดมยืมโดมลองให้สักแมตช์ดิโดนสักแสนกว่าบาทแล้วเดี๋ยวโดมจะรู้สึกท้อกับมันจะไม่อยากอ่านมีไหมมีไหมมีแบบมีเขาผมมีแต่ผมเลือกที่จะช่วยผมเคยช่วยผมเคยช่วยเหมือนกับมีแบบว่าขอนมลูกปะนมลูกมีแล้วก็มีพ่อเสียไม่มีเงินทำศพอันนั้นผมโอนแล้วพอเขาส่งรูปส่งบินมาผมก็เขาอาจจะปลอมมาก็ได้แต่ณเวลาผมรู้สึกว่าผมสบายใจณเวลาผมรู้สึกว่าแม่งทำมันไม่ปลอมขึ้นมาถ้าจริงขึ้นมาแล้วเขาเราก็ได้ช่วยเขานะโอเคไม่เป็นไรจบๆไปเราทำแล้วสบายใจนี่เป็นคนที่ทำบุญแล้วไม่คิดเยอะทำแล้วก็ตัดจบเลยครับเข้าใจไหมคอนเทนต์ก็บ่อยมันเป็นอะไรที่แบบเชี่ยมันรับไม่ได้มันเป็นเรื่องราวที่โหดหู่กับชีวิตบ้างที่บอกบางทีแบบสมองแม่งรับอะไรไปสัมภาษณ์คนในเรือนจำค่ะคนนู่นนี่นั่นมันเป็นอะไรที่คุณรับกับมันใหม่ๆรับกับมันตลอดรับมันตลอดบางทีแบบมันหนักเอาไว้บางทีมันคือปีที่ไม่รู้ตัวไอ้สัตว์เอ้ยกูอยากไม่พอละคือคนดูอ่ะดูผ่านการตัดต่อผ่านอะไรมาแล้วแต่โกคือคนที่รับเต็มๆรับเต็มๆเนาะรับฟังแล้วคนเป็นพิธีกรอ่ะต้องมีความอินและเข้าใจเขาแล้วมันบางทีมันรับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนะผมเคยคุยกับหมอจิตแพทย์อ่ะของพวกนี้มันสะสมนะมันสะสมแล้วเรามีความเข้าใจเนาะลองเอาคลิปช่วงท้ายๆไปคิดดูโอ้มันหนักจริงๆมันทำให้ผมรู้สึกแบบไอ้เชี่ยมันเหนื่อยบางทีมันก็หนักไปครับตัวเราเนาะเนาะเราให้น้องๆฟังไว้กันแต่เป็นกำลังใจให้โกบอยครับผมว่าจริงๆโกทำอะไรก็รอดูผมรอดูทุกอย่างผมก็รอที่หนึ่งเดอะสตาร์เอาได้ครับผมเชื่อนู่นเลยครับมือขวาไม่ว่างหรอมือขวาติดตามซะแล้วสวัสดีครับ